สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Stick Fight The Game นะครับเวอร์ชันมือถือนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้แน่นอนหรือว่าเป็นเกมที่ทำเรียนแบบขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามีเวอร์ชันพีซีอยู่นะครับเกมค่อนข้างดังพอสมควรเลยนะครับเป็นแอคชั่นอินดี้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับ Stick Fight The Game นะครับบนเวอร์ชันพีซีมาก่อนเนาะในปี2017นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้มีในเวอร์ชันมือถือจากค่าย NetEase เจ้าเก่านั่นเองนะครับตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลนะว่ามันเป็นทางค่ายเขาแบบให้ NetEase ซื้อลิขสิทธิ์มาเปิดหรือยังใดนะครับหรือว่า NetEase ทำเลียนแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเกมนี้มันจะมีเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันมือถือจะเป็นของค่าย NetEase นั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันนะครับว่าจะเป็นตัว Stickman ตัวนี้ตัวที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นจริงๆมันจะมีค่าง่ายๆคือ Quick Match หรืออะไรแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เข้าไปเล่นกันเนาะแล้วก็มีพวกระบบเพิ่มเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับรับเพื่อนการค้นหาหาไอดีเพื่อนอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอีกรอบนึงเนาะมีระบบการขายของด้วยนะครับก็แต่งตัวสตรงสติ๊กอะไรแบบเนี้ยเราเดินมาทางด้านนี้นะครับจริงตัวละครมันจะมีเกี่ยวกับการระบบการป้องกันด้วยนะครับในแบบเนี้ยเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเรามาตรงนี้จับคู่อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีแชทโลกที่เราสามารถพิมพ์ลงไปได้นั่นเองนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้อาจจะล็อกหูล็อกตาเพื่อนๆนิดนึงนะครับเราเข้าไปเล่นอ่ะมันจะเล่นทั้งหมด12ด่านเนาะนี่ครับธงชาติผมยังเป็นธงชาติจีนอยู่นะก็คือเป็นเกมของค่ายนี้จากประเทศจีนนั่นเองตัวละครผมเดี้ยงไปละมาเดี๋ยวเรามาสู้กันนะครับเมียนดับด้านซ้ายมือนะเอ้าตกตายไปหนึ่งครับผมโอ้โหมาใหม่เอาใหม่ครับผมแอบครับแอบไม่ได้แอบนะตัวละครมาครับมาโอ้โหโดนไปได้นะครับตัวละครผมตัวสีเขียวนะตัวละครพวกสีตัวละครอะไรแบบนี้มันจะแรนดอมให้นะครับอย่าจำตัวละครผิดแล้วกันในการเล่นแต่ละรอบนะครับเพื่อนๆครับรอเวทติ้งแป๊บหนึ่งมาอะเดมาปืนมาผมอยู่ที่2นะครับอันนี้จะเป็นการเล่นกับผู้เล่นจริงนะครับตอนที่เราเข้ามาเล่นครั้งแรกๆอ่ะมันจะเป็นการเล่นกับบอทอะไรแบบนี้นะโอ้ยตายโอ้ยตายไม่หนีอ่ะตายว้ารอดนะครับใช้ได้นะแต่เราต้องเอาที่1ให้ได้นะครับถือว่าค่อนข้างเฮฮาดีนะผมเห็นในเวอร์ชั่น PC แคสเตอร์ดังๆเขาก็เล่นกันเยอะนะโอ้ยโดนว้าขึ้นที่1แล้วจ้ามีปืนละเอ้ยปืนดิโอเคคือปืนถ้ามันไม่ขึ้นสีขาวนะครับมันไม่สามารถไอ้นี่ได้นะครับไม่สามารถยิงได้นะอันเนี้ยเขาเก็บของบอสได้แบบเนี้ยเขาเหมือนเขาจะเป็นบอสของแมปนี้ไอ้ผู้เล่นอีกคนนึงอ่ะโหฆ่ากระจุยกระจายมากโอ้โหโดนพลังครับพลังมันโคตรที่โกงอ่ะแล้วเลือดหลอดแบบโคตรเยอะครับเราต้องลุมเขาคนเดียวอ่ะแล้วเลือดเราก็ไม่ใช่เยอะนะเดี๋ยวยิงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวหมดเวลาไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับยังไงผมก็ยังอยู่ที่หนึ่งนะไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นมาในแมปต่อมานะครับคือมันมีทั้งหมด12ด่านนะที่ให้เราเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะวัดคะแนนกันนี่ระบบเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีนะครับคือตัวเกมมันอยู่คล้ายๆเป็นเวอร์ชั่นทดสอบอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยอยู่แบบที่1ที่2นี่ใกล้กันมากเลยนะครับ
ที่หนึ่งที่สองที่สามเลยเนี่ยมามาเอามาดิมีดาบแล้วเอาตกอ้าวรอดคนเดียวเหลือ2คนแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิงกันนะไม่รู้อีกคนหนึ่งออกหรือเปล่าจริงๆปกติไม่ว่าจะตายด่านไหนอะไรแบบนี้ก็จะมีแบบผู้เล่นอยู่ตลอดนะครับอันนี้ของแล้วที่โหดทั้งเลยโอ้โหแย่ครับมาวัดกันแอบวินไปดิวินไปดิเอาไปดิเอาไปดิเฮ้ยเป็นเกมที่มันฮาดีนะเหมือนคล้ายๆแอคชั่นแบบอาร์เคดนะครับเกมเล็กๆอ่ะชนะครับผมแต้มขึ้นเป็น31ล้านจามาเอาดิมีดาบแล้วเหรอคือมันกระโดดโอ้โหตายผมกระโดดตายอ่ะคือมันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกอะครับบางทีมันก็จะเป็นสปริงอะไรแบบนี้นะเนี่ยโอ้ยกระโดดแรงมากไอ้สองเนี่ยตายทั้งนั้นคือนี่ผมพลาดผมตายเองทั้งนั้นเลยนะครับนะคือตัวละครบางทีมันแบบบังคับยากมากนะบางครั้งนะเนี่ยโอ้โหโดนแบบอ๋อนำมาดีๆนะครับได้ละได้ที่2นะครับจบแล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักรอบนึงนะครับปึ๊บๆเหมือนที่เดิมนะจริงๆมันมีเมนูเพื่อนหรือว่าความสนใจหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีแค่ระบบเดียวนะครับนั้นตอนนี้นะไม่น่าจะยังมีระบบที่เราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้หรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่นะเพราะว่าผมเจอแค่ระบบเดียวนะครับจับคู่แบบรวดเร็วนะยังไม่เห็นแบบเชิญเพื่อนเข้าไปเล่นเลยโอเคมากันละตอนนี้ผมได้ตัวละครสีฟ้านะครับส่วนธงชาติประเทศอะไรแบบนี้รู้สึกว่าระบบมันจะแรนดอมให้เราเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเข้าเล่นเป็นจีนอย่างเดียวเลยที่เข้ามาทดสอบอะไรแบบนี้มี3คนนะครับนะตัวสีฟ้าครับผมปึ๊บเอ้าพี่เอาของผมไปหมดเลยได้ๆเดี๋ยวเราเจอกันโอ้โห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 อยู่เฉยๆก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวได้3แบบ3คะแนนเองนะครับตัวสีฟ้าอยู่ด้านขวาเนี่ยตัวละครผมนะคือด่านนึงมันเร็วไปนะให้เขาสู้กันก่อนแล้วยืนข้างบนเฉยๆก็ได้หาอาวุธปืนกันเฮ้ยมีหนอนมาขึ้นมาทำไมเนี่ยจะขึ้นมาทำไมมีปืนเหรอโอ้ยมงกุฎราชามาแล้วคือที่1ไงเออเมื่อกี้ผมก็เกือบได้ที่1นะครับได้ที่2ไปพลาดตอนแบบด่านหลังๆอ่ะที่แบบผมตกง่ายไปอะไรแบบเนี้ยมันบางทีเรากระโดดเยอะไปบางทีมันก็ควบคุมค่อนข้างแบบยากนะครับหรือว่าโดนจมตรงจังตีอะไรแบบเนี้ยนะเอาดิโอ้โหยิงแบบนำอ่ะตอนนี้พี่เจมโหดมากนะครับบอกเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับเวทติ้งบางด่านมันจะใช้เวลาการรอประมาณ5-10วิอะไรแบบนี้นะครับด่านแบบนี้นะปุ๊บเราเป็นราชาข้าคือราชานะครับเราหาวุธปืนก่อนราชาขึ้นมาข้างบนเอาปืนดิปืนได้ไหมไม่เอาดาบแล้วกันนะครับเอามาดิมาดิกระทุ้งเข้าไปจะไปไหนหนีราชาไปไหนกระทุ้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับเหลือข้างบนโอ้โหข้างบนมีปืนนะเอาดิกระทุ้งเข้าไปกระทุ้งทุ้งอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยชนะขาดเลยนะคือมันแล้วแต่กลยุทธ์ของเพื่อนเลยนะด่านนี้อีกแล้วปืนมาเอ้าเขาไปแล้วอ่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอีก2ด่านนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมตช์ที่2ที่ผมเล่นเราจะได้แชมป์หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหผมตกแย่ครับมาด่านสุดท้ายครับคะแนนแบบ
ทิ้งห่างมากนะครับเอาเดเอาเดเอาเดเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะไง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 ยังไงยังไงโอ้โหปืนยิงได้แบบไม่ดีเลยโอ้โหแต่มาสรุปคะแนนกันนะครับเขาชนะด่านสุดท้ายนะผมก็เป็นที่1 นะครับแรงที่1 นะแล้วก็ได้พวกคะแนนอะไรแบบนี้โอเคเรากลับไปที่ล็อบบี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่างๆภายในเกมกันนะครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมนูช็อปตรงนี้นะก็จะมีพวกคอสตูมเสื้อผ้าต่างๆให้ตัวละครนะคือมันจะเป็นสติ๊กแมนแบบนี้นะเฮ้ยๆแบบนี้เท่อะหรือแบบนี้ที่เขาใส่กันนะครับมีแบบที่เป็นหัวเยอะแยะเลยนะมืออะไรแบบนี้เกมนี้จะเป็นของค่ายเน็ตนะครับอันนี้จะเป็นแบบเทคนิคพิเศษอะไรไม่รู้ไม่เขียนว่าเทคนิคพิเศษอ่ะไม่มีตังค์ซื้อพี่ออกก่อนไม่ซื้อนะไม่มีตังค์นะแชร์แล้วมาดูเมนูอื่นๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราเหมือนเรากดตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับกดค้นหาตรงนี้นะก็ลองหาเลยชื่อเพื่อนดูในอนาคตน่าจะสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นมีโหมดตรงนี้อีกที่ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้เปิดด้านขวาแค่หมดเดียวเนาะที่เปิดอยู่ณตอนนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสอบถามอะฟีดแบคนะเนี่ยเห็นปะเขาเขียนว่าฟีดแบคของเพลเยอร์นะครับใครแบบอยากจะมีแบบอะไรให้ทางค่ายเกมปรับปรุงตรงนี้ได้นะครับตอนนี้จะเป็นแชทโลกนะครับตรงนี้นะต่อมาก็จะเป็นเมนูจดหมายอันนี้เปิดให้ดูแล้วนะครับส่วนการเซตติ้งอะไรแบบนี้ก็มีให้การออกแบบปุ่มเองอะไรแบบนี้นะครับรีเซ็ตต้องการแบบไหนแบบไหนนะครับการตั้งค่ามีภาษาไทยนะครับของใครไม่มีภาษาไทยก็ลองมาปรับตรงตั้งค่าดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ